สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูประเพณีของชาวออสเตรียกันในวันแรงงานนะคะซึ่งวันแรงงานนี้ก็จะเป็นวันที่1พฤษภานะคะมาดูนะคะตรงใจกลางเมืองของเมืองฟอยส์เบิร์กเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยได้นำต้นสนนะคะมาเป็นสัญลักษณ์ในวันแรงงานวันที่1พฤษภานะคะซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติของวันแรงงานของออสเตรียและก็ของทั่วโลกด้วยนะคะแต่ของที่นี่นะเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นโดยการนำต้นไมเพิลนะคะ เป็นสัญลักษณ์ของความสุขในชีวิตเป็นความสมบูรณ์และความมั่งคั่งมั่นคงนะคะที่จะและเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิแล้วก็การก้าวผ่านฤดูหนาวที่ผ่านมานะคะต้นไม้นี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นสนบ้านเรานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปตัดมาจากเนินเขานะคะหลังจากนั้นก็มานำมาไว้ตรงใจกลางเมืองนะคะโดยการแกะสลักด้วยนะคะแล้วก็ใช้เครนประมาณ2ตัวแล้วยกเข้าไปขึ้นไปนะคะซึ่งความสูงของต้นสนเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30 เมตรได้นะคะความสูงก็ไล่กับโบสถ์นะคะโดยปกติแล้วนะคะในวันแรงงานเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดคล้ายๆกับมีงานออกฮูดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีร้านขายของปิ้งย่างน้ำบาร์บีคิวพวกแซนด์วิชนะคะพวกอาหารเทคเอาเวย์แล้วก็ซุ้มเครื่องดื่มต่างๆนะคะเพราะว่าทุกคนที่วันมีวันหยุดนะคะวันนี้ก็เราจะมาสังสรรค์กันนะคะมีดนตรีมีการปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้กันนะคะตามภาษาของวันหยุดวันแรงงานนะคะแต่เนื่องด้วยโควิดนะสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกอย่างก็อยู่ในช่วงในช่วงของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะดูนะคะสูงมากเลยทีเดียวนะคะระดับเดียวกับโบสถ์เลยนะคะนะคะต้นสนนี้นะคะก็จะตกแต่งนะคะช่วงบ่ายแกะสลักในช่วงบ่ายนะคะเมื่อตกแต่งแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เครนยกให้เสร็จก่อนเย็นของ1วันล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นวันแรงงานนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะแถวเมืองนี้นะคะสองข้างทางข้างๆเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะร้านต่างๆนะคะกาแฟร้านอาหารนี่ปิดหมดเลยนะคะช่วงโควิดตอนนี้นะคะก็จะเปิดเฉพาะร้านอาหารหรือร้านกาแฟนั่งนะคะแต่ว่านั่งไม่ได้เทคเอาเวย์อย่างเดียวนะคะก็คือสั่งแล้วนำไปทานกลับไปทานที่บ้านอย่างเดียวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประเพณีของที่นี่นะคะในวันแรงงานแล้วก็วันที่บอกผ่านฤดูหนาวแล้วก็ย่างก้าวฤดูใบไม้ผลินะคะถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ